เอานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามตุงจะพามาร้านอาหารญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเมนูทั่วไปนะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงฤดูกาลเจเราจะมาดูการทำข้าวปั้นซูชิเจร้านญี่ปุ่นแท้ๆชื่อนาโนฮานะไปข้างในดีกว่าค่ะไปเราจะมาทำข้าวปั้นซูชิขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเอาข้าวญี่ปุ่นที่หุงร้อนๆเลยต้องเน้นว่าต้องร้อนๆ อันนี้ข้าวประมาณครึ่งกิโลใส่น้ำเท่าไหร่หุง100 ซีซีต้องแช่ข้าวก่อนไหมแช่ครับแล้วก็ไปหุงในหม้อหุงข้าวแล้วพอได้ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วอ่ะเราทำไงต่อเราจะคลุกกับน้ำปรุงนะคะน้ำปรุงตรงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้มีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็น้ำส้มหมักกับข้าวคอมบุนิดหน่อยคอมบุก็คือสาหร่ายเอาไปต้มด้วยกันรสชาติมันประมาณไหนอ่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มเค็มลึกๆครับเราก็พรมน้ำส้มปรุงนะคะลงไปในข้าวร้อนๆแล้วก็เอาพายคนๆไว้ตีให้แตกตัวครับให้โดนทุกเม็ดของข้าวโอเคเราตีก็คือไม่ใช่บี้เนาะไม่ใช่บี้มันจะข้าวมันจะหักเหมือนเกลี่ยเกลี่ยข้าวให้ข้าวมันกระจายตัวนะคะให้ผสมกับในส่วนผสมของน้ำส้มปรุงรสเราก็จะพักเอาไว้จนข้าวหายร้อนก่อนบางครั้งก็อุณหภูมิร่างกายก็คือประมาณไม่ต้องเย็นจัดมากก็ได้แค่แบบว่าอุ่นๆก็ปั้นได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบร่างเป็นข้าวปั้นหน้าซูชิเจไปข้าวปั้นหน้าเจ5หน้านะคะอ้าวหน้าที่1ค่ะฟองเต้าหู้เอาเลยฟองเต้าหู้อันนี้ฟองเต้าหู้นี้แบบซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นทั่วไปนี่ก็ข้าวปั้นที่เย็นแล้วเราก็จะเอามาโรยงาคั่วงาขาวคั่วพอหลังจากที่เราต้มน้ำทิ้งไปแล้วสัก2น้ำเราค่อยเอาเต้าหู้มาต้มกับน้ำผสมซีอิ๊วน้ำตาลใช่ไหมปรุงรสให้มันมีความหวานเค็มโอเคแล้วก็เอาข้าวปั้นที่ปรุงรสมาใส่งาลงไปแล้วก็ปั้นพอคำก็ห่อฟองเต้าหู้อ๋อแล้วไอ้เจ้าไอ้ก้านปวยเล้งลวกเอามาพันกับฟองเต้าหู้ต้องสีสันนะครับอืมเนาะไม่งั้นมันอาหารญี่ปุ่นนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องประดิษฐ์นะเน้นสีเน้นความสวยงามถ้าไม่มีปวยเล้งเอาต้นหอมก็ได้นะได้ครับแต่ว่าแล้วแต่ชอบกินกินต้นหอมมันจะแรงอ๋อถ้าผูก2แบบนี้ก็คือตัดครึ่งจะได้2ชิ้นนี่ได้แล้ว2ชิ้นอันแรกหน้าแรกจบแล้วหน้าที่2หน้าเมียวอ่ะครับเอาไปลวกก่อนนะครับลวกให้สีแดงเขาออกเออแล้วก็ไปแช่ในน้ำส้มเปรี้ยวหวานอันนี้ก็คือเหมือนซูชิเลยครับเหมือนซูชิจริงๆไอ้เมียวงะนี่ตอนนี้ก็มีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะมีครับเอาไปเราต้องเอาไปลวกก่อนไหมลวกครับลวกก่อนแล้วก็แช่น้ำแข็งครับอ๋อลวกแล้วก็เอามาน็อกน้ำแข็งแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาแช่น้ำส้มครับน้ำส้มน้ำส้มเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้เหลือยังเนี่ยจะกินลองดูนี่นะคะครับรสชาติเขาเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนะแล้วก็หวานเหมือนประมาณน้ำยำอ่ะแต่มันไม่มีเผ็ดแค่นั้นเองเรียกว่าเคี้ยวเลยมีเท็กเจอร์มีความกรอบๆนิดหน่อยไม่ได้ต้มจนเละเอางะเนี่ยเหรอครับทานกับปลาย่างใช่ครับเป็นเครื่องเคียงได้อืมแทนพวกต้นขิงอ่อนอะไรเออใช่รสชาติมันจะมีความแบบมันกลิ่นและรสมันคล้ายๆกับขิงอ่อนอ่ะเสร็จไปแล้วอีกหน้าที่2หน้าที่3หน้าอะโวคาโดเราก็จะสไลด์อะโวคาโดมาเป็นแบบแผ่นๆ
บางอันนี้ข้าวขาวเพราะตัวนี้มันจะมันจืดๆเออใช่มันจะมีความมันเชฟจะใส่ไอ้ตัวแตงดองที่มันมีความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวหวานหวานอีกนิดนึงอยู่ในเนื้อของผักจะผสมไปกับในข้าวนะคะเพื่อจะให้ข้าวมันออกรสชาติเพราะว่าตัวอะโวคาโดเขาจะไม่มีรสอะไรมากมายมันแค่ความมันมันก็จะให้ความกรุบกรอบเค็มเค็มหวานหวานแล้วก็มีกลิ่นของผักดองอันนี้เราปั้นกลมหรือปั้นหลีปั้นกลมๆครับกลมๆแล้วก็วางลงไปกลมๆแบนๆเรามาห่อขึ้นรูปตรงนี้โอเคเขาเรียกเตมาลิเตมาลิคืออะไรอ่ะคือแบบว่ารูปทรงกลมๆไม่ใช่ซูชิใช่ครับมันจะใช้ก็เสร็จไปหน้าที่3ต่อไปหน้าที่4ค่ะหน้านี้ชื่อว่าอะไรชิตะเกะคือข้าวปั้นหน้าเห็ดหอมเจนะคะเห็ดเราต้มยังไงให้มันนุ่มอ่ะอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นวันครับ2วันจริงเหรอจริงครับต้มด้วยแบบไฟอ่อนๆไหมใช่ครับต้องเคี่ยวให้เขาพองตัวตอนแรกคือต้มให้เขาพองก่อนเราจะล้างเออล้างเห็ดค่ะแล้วเราก็แช่น้ำแล้วก็ถ้าอย่างตาของผมจะใส่น้ำตาลลงไปนิดเพื่อให้น้ำที่ซึมเข้าเนื้อเห็ดไปเลยมันจะมีความหวานด้วยใช่ก่อนปรุงรสนะครับเราต้มให้เขาอิ่มตัวแล้วค่อยปรุงความเค็มเข้าไปใช่ครับแล้วถ้าตอนปรุงรสเติมน้ำตาลอีกไหมเติมครับเติมน้ำตาลอีกตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันเงาก็ต้องเคี่ยวแล้วน้ำตาลเขาจะทำให้มีความเงาขึ้นแล้วเราต้องเคี่ยวนานจนแห้งถ้าไม่แห้งเขาจะเก็บไม่นานอีกหน้านึงเห็ดออเรนจิเอาไปย่างครับแล้วก็ทาด้วยซอสอะไรเทอริยากิเทอริยากิครับถ้าอยู่บ้านก็ไม่ต้องทำซอสเทอริยากิเองก็ได้ไหมซื้อเอาก็ได้เถอะได้ครับแต่ถ้าเกิดอย่างถ้าไม่ใช่ช่วงเจมันก็จะมีสาเกส่วนใหญ่เลยครับตอนนี้ง่ายก็คือปั้นแล้วก็เอาเห็ดแปะใช่ครับนี่ดูน่ากินมากอ่ะนี่มาก็เสร็จเรียบร้อยครบ5หน้าแล้วนะคะเมื่อกี้มีทอดเทมปุระมาทำได้ไหมอีกอันนึงได้ครับโอเคยาไส้เทมปุระโรค่ะมีผักสลัดด้วยเพื่อเพิ่มสีความสวยงามแล้วก็เอาแผ่นสลายเดี๋ยวใช่ครับตัวนี้จะทำให้มันไม่หลวมครับแต่ว่าข้างนอกเราต้องใส่บางก็เอาเทมปุระเห็ดใส่ลงไปเห็ดแล้วก็เห็ดโอ้โหอันนี้แบบว่าอันใหญ่มากเลยเนี่ยเอาขึ้นรูปเราต้องการให้มันงานเนี๊ยบหน่อยก็ใช้ฟิล์มแรปแล้วก็ไม้ไผ่ไม้อะไรนะมากิสึใส่พริกป่นเพื่อความสวยงามแล้วก็รสชาตินิดหน่อยหั่นหัวหั่นท้ายก่อนแล้วก็แบ่งกลางเหรอได้กี่คำแล้วแต่ครับส่วนใหญ่ตรงนี้ครับถ้าเราห่อไม่ดีมันจะแตกแล้วก็มีความหนากว่าตรงกลางนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหสวยงามที่สุดเลยครับ
โอเคถ้าใครไม่อยากทำที่บ้านนะคะมากินได้ค่ะที่ร้านนาโนฮาน่านะคะอยู่ที่ชั้น3นะคะตึกดองกี้ทองหล่อซอย10ค่ะร้านชื่อนาโนฮาน่าพอออกจากลิฟต์ปั๊บก็เดินตรงๆเข้ามาเลยนะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะลองดูนะคะมีอาหารเซตเจอีกมากมายให้เลือกนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เขาทำเจเฉพาะช่วงนี้ถ้ามาช่วงอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ทำเมนูเจแต่ว่าเมนูอาหารอื่นๆก็อร่อยอีกเยอะมากมายเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาดามกวงชอบมากค่ะแล้วก็ชอบมาหลายทีแล้วค่ะเอานะคะแค่นี้ละบ๊ายบายมาดามตวง inspiring culinary